สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวด้วงกวางคาปุโตะนะหรือว่ามูชิคิงนั่นเองนะชื่อวิทยาศาสตร์ชื่ออาโรมาลีน่าอาโรมาลีน่าอะไรสักอย่างนะแต่ว่าน้ำหน้าคืออาโรมาลีน่าตอนนี้มูดำครับเดี๋ยวรอหนอนนะรอหนอนเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปวิธีการผสมนะด้องกวางโมชิชิงนะนี่นะขนาดก็ประมาณ80มิลนะได้มาจากพี่บอลนะฮะพี่บอลเดี๋ยวแป๊บนึงนะอาหารที่ต้องให้นะเป็นปีโป้หรือกล้วยหรืออ้อยก็ได้นะแล้วแต่นะตาใจดีอ่ะเอาไอ้นี่เลยนะเอาเยลลี่ดวงเลยก็ดีนะแต่ว่านั้นราคามันสูงเกินไปนะเลยใช้เปโป้หรือว่ากล้วยดีกว่านะกล้วยน้ำว้านะสิ่งที่ผมจะใช้คือนี่นะคือมอสนะมอสสเปกนามอสนะยากน่าจะเป็นพืชมอสนะกับรองพื้นด้วยไม้เอ้ยไม่ใช่เอาไม้นะแล้วก็ตะแกรงนะกันเขาหงายท้องตอนแรกผมใช้ขี้เลื่อยนะผมก็จริงผมใช้ขี้เลื่อยตั้งแต่แรกแหละแต่ว่าไปมาคือมันเหม็นนะเวลาเราใส่อะไรพวกนี้หรือชื้นน่ะมันจะเหม็นผมเลยเปลี่ยนนะเป็นสเปกนามอสแทนนะฮะผมเลยเปลี่ยนมาเป็นสเปนน้ำมอสแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมูตัวนี้นะชอบหงายท้องนะผมเลยแล้วเวลามันชื้นอ่ะคือถ้าเป็นพวกขี้เลื่อยนะมันจะไม่ฟูนะครับแต่ถ้าเป็นน่ะมูชิชิงน่ะมันจะฟูนะเอ้ยไม่ใช่ขออภัยครับถ้าเป็นมอสน่ะคือมันจะฟูอันนี้มันมูดำนะแต่ว่ามันเหลื่อมๆจะขนาด80นะแต่มีตำหนิที่ขาข้างนี้นะนี่ขาข้างนี้นะมีปัญหาคือขาหักนะขาขาดนั่นเองแล้วนี่นะปิโป้นะจะให้เขานะตอนแรกผมก็รีวิวไปแล้วแหละแต่ว่าลืมบอกอธิบายนะชื่อวิทยาศาสตร์นะอาโรมาลีน่าอะไรสักอย่างนะแต่ว่านะแต่จำได้แต่น้ำหน้านะอาโรมาลีน่าแต่ถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์กันหน่อยนะเอาไม่จริงๆอ่ะผมอ่านจริงผมไปดูมาแล้วนะอาโรมาลีน่าน้ำหน้าคืออาโรมาลีน่าแต่ว่าคำหลังคืออ่านไม่ออกนะจริงนะยอดใครรู้ว่าช่วยคอมเมนต์กันหน่อยนะฮะอาโรมาลีน่าก็อย่าลืมกดนะผมนะจะกลับนะบูนได้ออกนะก็คลิปนี้ก็ขอจบลาไปเพียงเท่านี้นะครับนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับดนบีท่านต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย